สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนเนาะในส่วนของตัวคลิปนี้ก็น่าจะชัดขึ้นเนาะเพราะว่าคอมพิวเตอร์แบบทัชสกรีนนี่มันสุ่นทีนจริงผมต้องขออภัยจริงๆทุกท่านนะครับว่าเสียงมันอาจจะเบานิดนึงเนาะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่เป็นโน้ตบุ๊กของผมแล้วก็น่าจะดีขึ้นเยอะส่วนพาร์ท2เนี่ยจะขออนุญาตนำเสนอในส่วนของการแต่งหน้าเนาะก็คือแต่งกราฟให้ดูดีแล้วก็ให้รู้สึกว่าเป็นตัวโชว์ของกราฟเนี่ยเป็นตัวระบุว่าไอ้ 0.285 เนี่ยมันออพติไมซ์จริงไหมบนมินิมัมโททอลคอสนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนำเสนอในส่วนของตัว ASPEN เลยดีกว่าเริ่มตัวหนังสือดีกว่าขออภัยครับเอาตัวหนังสือดีกว่าก็คือ Model Analysis Tool Ben the Sensitivity Tool โอเคนะครับตัว Tool นี้ก็เข้าไปโหมดตัวตั้งเนาะที่เป็น Vary เนี่ยแกน X Define แกน Y แล้ว Tabulate แล้วก็ใส่ FORTRANอาจารย์ FORTRAN ต้องทำใหม่ไหมครับก็อย่างที่ผมบอกเนาะอย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวก็คลิกเข้าไป input เข้าไป FORTRAN ก๊อปเลยครับอันนี้ลืมใส่1เนาะก๊อปเลยครับอย่าไปกลัวครับจัดอย่าไปกลัวนะครับก๊อปไปเลยครับที่ Sensitivity Analysis เข้าไป Model Analysis Tool Sensitivity Analysis Newเซน1เห็นไหมครับ FORTRAN วางเลยครับจบFORTRAN เลยเนาะเสร็จปุ๊บก็อย่าไปซีเรียสครับ input ของตัว define ของตัว FORTRAN นะครับก๊อปเข้ามาเลยก๊อปตรงไหนอาจารย์นี่เลยจิ๊บ copy นะครับมาถึงตรงนี้โทษทีนี่นะครับเอาใหม่ถึงตรงนี้ copy คลิกโหมดนี้นะครับโหมด copy ไปวางในไหนครับ input ของ define เหมือนกันครับเพจนะฮะมาเลยนะครับมันมาเลยไม่ต้องไปทำสร้างใหม่ตัวสร้างใหม่นี้เนาะไปสร้างใหม่ก็เบื้องต้นตัว vary ก็เดี๋ยวตามหนังสือนะครับท่านมาแล้วครับ FORTRAN copy มาแล้วไม่ต้องกลัวตัวนี้2ตัวก็มาแล้วนะครับเป็นพวกพารามิเตอร์ที่รีเลทกับตัว inside diameter เนาะเบื้องต้นเนี่ยผมจะขออนุญาตบอกว่าถ้าท่านทำโหมดที่เป็น model analysis tool เนี่ยที่เป็น2โหมดพร้อมกันเนี่ยขออนุญาตให้ท่าน deactivate ของตัวใดตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้ยท่านทำ optimize ผ่านไปแล้วขออนุญาตท่าน deactivate มันครับเพราะจะได้ง่ายในการทำ sensitivity แล้วก็จะไม่ได้งงเนาะต่อมาในส่วนตัวเนี้ยผมอยากให้ท่านเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว Renault Number เพิ่มเรียบร้อยแล้วโอเคครับ Renault Number มาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการ Vary เนาะVary ก็เข้าไป Vary เข้าไปบล็อกวาไปจะ Vary อะไรเอ่ยก็จะมีตัวที่ Vary เป็นinside diameter เนาะ inside diameter vary inside diameter inside diameter จะ vary ถึงไหนดีครับก็จะเป็นในหนังสือบอกว่าเป็น 0.2 ถึง 0.5 เนาะโอเค 0.2 ถึง 0.5 เนาะเอาสัก100 point เลยมั้ย100 point นะครับผมต่อมานะครับเข้ามาสูตรโหมดนี้ท่านต้องการพอดคอลัมน์ที่เป็นอะไรบ้างก็เขียนไปปกติผมสอนให้ทาบูเลตพอทาบูเลตหรือฟิกวาเรียเบิลเนี่ยมันจะตรงนี้มันจะเรียกกลับมาหมดเนาะแต่ตัวเนี้ยผมจะทาบูเลตทาบูเลตตัวเนี้ยถ้าใส่ค่าเองเนี่ยก็ให้ใส่สอดคล้องกับ FORTRAN ซึ่งก็มาได้เลย copy ทาบูเลตท่านต้องการอะไรเพจ2ก็เป็นOperating cost
3เป็น total cross total cross เนาะ3ค่าในที่เนี้ยผมเห็นว่ามีเรโนอีก1ตัวเป็น4ก็ได้นะครับเป็น4เป็นเรโนนัมเบอร์เนาะเป็น RNLD RNLD ซึ่งมันจะลิงก์กับตัว DeFi ตรงเนี้ยขึ้นมาไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับก็ใส่ใส่ครบเรียบร้อยนะครับก็ลบข้อมูลเก่ารันครับก็อย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาเป็น result variable เนาะก็กดเข้าไปที่ result ครับก็กดเข้าไป result ก็จะเห็นได้ว่าจะถูก vary ตั้งแต่ 0.2 นะครับที่เป็นหน่วยเมตรเนาะแล้วก็อาจารย์ดูยากค่ะพอร์ตกราฟครับเข้าไปพอร์ตกราฟครับ vary ทุกค่าเลยก็ได้ครับยกเว้นเรโนนเรโนนก็ได้นะครับแล้วแต่กดโอเคครับฟิกกราฟลองไปฟอร์แมตนะครับเริ่มกราฟตั้งแต่มินิมัมเป็น 0.2 เนาะเห็นไหม0.2 เอาเป็น 0.21 ก็ได้ครับเพราะว่ากราฟมันดูลักษณะมันโยงใหญ่มันน่าเกลียดเนาะ0.21ก็ได้ครับ0.22 ก็ได้ครับเห็นภาพ 0.215 นะโอเคมันใกล้เคียงที่สุดเนาะประมาณนี้ไอ้กราฟโยงตรงเนี้ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเขาเรียกว่า irritation เนาะ irritation ที่มันวนกลับมาใหม่ย้อนกลับมาดูท่านดูตัวเนี้ยตัวสีม่วงเนี่ยสีม่วงนะครับตรงเนี้ยเป็น Reynolds number เนาะยิ่ง diameter ยิ่งโตขึ้นเนี่ย Reynolds number เนี่ยยิ่งจะน้อยลงเนาะ Reynolds number ก็ดูฝั่งนี้น้อยลงแต่มันก็ยังเป็น turbulent อย่างดี turbulent นะครับก็ยังเป็น turbulent อยู่ไหลแบบ turbulentย้อนกลับมาปัจจัยสำคัญก็คือเมื่อท่านเพิ่มไดมิเตอร์ของตัวท่อขึ้นตัวฟิกแคปิตอลจะเพิ่มขึ้นแน่นอนครับก็ท่อโตขึ้นตัวฟิกแคปิตอลก็โตขึ้นต่อมาวิเคราะห์ตัวโอเปอเรตติ้งคอสโอเปอเรตติ้งคอสยิ่งท่อโตขึ้นเนี่ยลักษณะตัวเมนเทนแนนซ์เนี่ยหรือกลัวดำเนินการเนี่ยมันจะน้อยลงน้อยลงซึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยที่เราจะดูคือ total cost เนาะตัว total cost เราจะดู cost ที่ต่ำสุดcost ที่ต่ำสุดท่านลองนึกสภาพนะครับเดี๋ยวผมลองทำกราฟก่อนคือ tracker ที่20เจอแล้วครับประมาณที่ 0.2818 เนาะต่ำอยู่นี่ก็ต่ำอยู่นะครับประมาณ 0.2093อาจารย์อย่างนี้ดูยากผมก็ดูยากเหมือนกันครับก็ออกไปไม่มีปัญหาไปดูที่ result ครับresult นะครับดูตัวเงินที่ต่ำที่สุดนะคอลัมน์นี้นะครับตัวเงินที่ต่ำที่สุดดูคอลัมน์นี้นะครับอันนี้ประมาณ 90,000 เนาะ 93,000 ลดลงมาเรื่อยๆ 92,700 92,700 92,800 แล้วก็เป็นโตขึ้นเรื่อยๆครับประมาณนี้ดูสุดท้ายต่ำสุดจุดที่ประมาณ92719เนาะ92719อยู่ที่ประมาณ 0.2848 ค่านี้ครับนี่คือออปติไมซ์ตรงกับออปติไมซ์ไหมแล้วก็ย้อนกลับไปดูก็คือ deactivate มันก่อนครับคืนค่าเป็น activate มันก่อนย้อนกลับเข้าไปดู result ครับresult เนาะเข้ากับไปดูที่ convergence ครับ convergence convergence นะครับ default เดี๋ยวขออภัยผมจำไม่ได้default ก็ convergence สักครู่นะครับสักครู่optimal result อ๋อมันเช้งนะครับแป๊บหนึ่งพอมันเช้งเสร็จผมลองดูนะครับ
ปลี่ยนแล้วลบใหม่ผมอยากจะดูsensitivity มันดูครับมัน warning อะไรมัน warning คือการ warning ของมันก็คือการทำการ solve นะครับ solver ของมันเนี่ยมันอาจจะมีการ warning เตือนแต่ผมจะขออนุญาตเข้ากลับไปดูในส่วนของตัว convergence เนาะที่เป็นการ solve ที่เป็นตัวนี้ครับที่เขามาหาให้คุณก่อนหน้านี้ก็คือ92719ครับเป็นตัว optimal function ที่ต่ำที่สุดซึ่ง92719เนี่ยสามารถตรงกับตัว sensitivity analysis อยู่ที่พออย่างนี้มันจะเปลี่ยนละตัว optimal ท่านต้องไป stop จำอีกทีนะครับค่านี้นะครับจำอีกทีนะครับของตัว solve นะครับ92719นะ92719เป็นค่าที่ total cost ต่ำสุดนะเดี๋ยวก็ไปดูว่ามันตรงกับอะไรนะครับซึ่งค่า manipulate เนี่ยเขาบอกว่าได้อยู่ที่ประมาณ 0.285 นะครับเดี๋ยวผม stopของตัว optimization ก่อนเพราะกราฟมันจะไปกระทบเนาะสต็อกมันแล้วก็ลบใหม่แล้วก็รันครับ show result ครับ92719ครับตัวนี้ที่ต่ำที่สุด92719ที่เป็น objective function นะครับตรงกับที่Optimize ได้อยู่ที่ประมาณ 0.2848 นะครับก็ประมาณนี้นะครับ 0.2848 ก็ดูจากกราฟก็ตรงนี้ก็น่าจะต่ำสุด0.2848 นี่เลยโอ้ยมือไวใจด่วนครับแป๊บนึงนะครับมือไวใจด่วนสองแปดสี่แปดครับค่านี้ครับก็ถือว่าเพอร์เฟกต์สำหรับค่านี้นะครับเพอร์เฟกต์ก็จัดไปนะครับเป็นค่านี้ที่เพอร์เฟกต์ที่ต่ำที่สุดขออนุญาตปรินท์สกรีนฟังก์ชันปรินท์สกรีนครับไม่ใช่มันปรินท์สกรีนได้เลยป่ะฟังก์ชันปรินท์สกรีนนะครับก็เข้าไปในโหมดของตัวเพนเนาะวางครับค่านี้ได้สวยสุดถือเป็นค่าที่ครับครับเข้าเป้าสุดเนาะของตัว ASPEN ก็พื้นฐานก็น่าจะโอเคนะครับก็เป็นพื้นฐานในการทำกราฟเนาะที่ให้ทุกท่านได้เห็นในผลของตัวทำ sensitivity analysis เนาะแต่ก็ต้อง stop ตัวเขาเรียก optimization เนาะเพราะกราฟมันจะเปลี่ยนทิศเรียนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับก็พบกันในคลิปหน้าถ้ามีคำถามจากทางบ้านก็อินบ็อกซ์มาเข้าหาผมได้นะครับว่าต้องการให้ผมทำหรือจำลองแบบไหนผมจะช่วยให้ทุกท่านได้ความรู้และเพิ่มเติมประสบการณ์นะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกับสิ่งเหล่านี้ด้วยก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งโอเคนะครับสวัสดีครับกิ๊ว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 